โจทย์บอกมาว่ากนกขจรและคำลนอาศัยอยู่ที่เมืองเอทั้งสามนัดกันว่าจะไปเที่ยวที่เมืองซีโดยจะขับรถไปพร้อมครอบครัวคนละคันทั้งนี้การเดินทางจากเมืองเอไปยังเมืองซีต้องผ่านเมืองบีซะก่อนมีถนนสามสายเชื่อมระหว่างเมืองเอกับเมืองบีและมีถนนสองสายเชื่อมระหว่างเมืองบีกับเมืองซีน้องครับจำไว้เลยนะครับบทความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าเกิดน้องมาวาดเป็นแผนภาพแล้วมันจะเข้าใจง่ายมากดังนั้นข้อความตรงเนี้ยน้องมาวาดเป็นแผนภาพเลยครับกนกขจรและคำลนอาศัยอยู่ที่เมืองเอต้องการเดินทางจากเมืองเอไปยังเมืองซีโดยที่ว่าต้องเดินทางผ่านเมืองบีซะก่อนจากเมืองเอมาเมืองบีมีถนนสามสายจากเมืองบีมาเมืองซีมีถนนสองสายโดยมีได้นัดแนะกันว่าใครจะใช้เส้นทางใดในแต่ละช่วงสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือความน่าจะเป็นที่ทั้งสามเดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอดการเดินทางมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้จากความรู้พื้นฐานนะครับ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS โดยที่ PE คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจคือความน่าจะเป็นที่ทั้ง3จะเดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอด NE คือจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจคือจำนวนวิธีที่ทั้ง3เดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอด NS คือจำนวนวิธีของเหตุการณ์ทั้งหมดคือจำนวนวิธีที่ทั้ง3เดินทางไปกลับโดยไม่ได้แนะนำกันว่าใครใช้เส้นทางใดน้องมาหา NS กันก่อนนะครับเดินทางไปกลับโดยไม่ได้แนะนำเส้นทางกันน้องก็มาดูที่กนกเดินทางจากเมืองเอมาเมืองบีเดินทางได้สามวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองซีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองซีมาเมืองบีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองเอเดินทางได้สามวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คุณต่อมาดูที่ขจรเดินทางจากเมืองเอมาเมืองบีเดินทางได้สามวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองซีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองซีมาเมืองบีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองเอเดินทางได้สามวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คุณต่อมาที่นายคำลนเดินทางจากเมืองเอมาเมืองบีเดินทางได้สามวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองซีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองซีมาเมืองบีเดินทางได้สองวิธีเดินทางจากเมืองบีมาเมืองเอเดินทางได้สามวิธีดังนั้นน้องก็จะหา NS มาได้แล้วนะครับต่อมานะครับน้องก็มาหา NE กันก็คือจำนวนวิธีที่ทั้ง3เดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอดน้องก็ลองมาวาดภาพดูนะครับทั้ง3เดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอดมันก็เหมือนกับว่ารถทั้ง3คันนี้ถูกพ่วงต่อกันนะครับรถทั้ง3พ่วงต่อกันเดินทางไปกลับน้องก็จะได้จำนวนวิธีเป็นจากเมืองเอมาเมืองบีเดินทางได้3วิธีจากเมืองบีมาเมืองซีเดินทางได้สองวิธีจากเมืองซีมาเมืองบีเดินทางได้สองวิธี
จากเมืองบีมาเมืองเอเดินทางได้3วิธีดังนั้นน้องก็จะได้ NE มาแล้วนะครับน้องก็ลองดูนะครับ3 × 2 × 2 × 3ข้างบนกับข้างล่างก็ตัดกันได้ดังนั้นน้องก็จะได้ PE เป็น1/3 × 2ได้6 6 × 6ได้36 36 × 36น้องก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิด30 × 30เนี่ยก็ได้900ดังนั้น36 × 36ก็ต้องมากกว่า900นะครับน้องก็มาดูที่ตัวเลือกเลยตัวส่วนมากกว่า900ก็จะมีอยู่ตัวเลือกเดียวนะครับดังนั้นคนน่าจะเป็นที่ทั้ง3เดินทางไปกลับโดยใช้เส้นทางเหมือนกันตลอดก็จะมีค่าเท่ากับ1/1296นะครับข้อนี้น้องจึงตอบข้อ C โอเคนะครับ